เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กใน6อำเภอของจังหวัดสงขลาจอดลอยลำตามชายฝั่งค่ะบางส่วนก็เอาไปไว้ในที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าคลื่นลมในขณะนี้มีกำลังแรงค่ะชายหาดท่องเที่ยวอย่างหาดสมีลาหาดชลาทัศน์ในเขตอำเภอเมืองสงขลาเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ไปปักธงแดงแจ้งเตือนแล้วนะคะห้ามเล่นน้ำในระยะนี้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากคลื่นลมมีกำลังแรงอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงได้รับคำเตือนเรื่องฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะบางจุดจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะขอให้คุณผู้ชมที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะคะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้ได้ค่ะเช่นเดียวกันฝั่งอันดามันก็มีคำเตือนนะคะที่จังหวัดพังงาปักธงแดงเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดค่ะเป็นไปตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งเป็นผลกระทบมาจากพายุอัศนีอาจจะทำให้มีคลื่นสูงถึง2เมตรได้ค่ะชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ